สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับแชร์ว่านักเรียนกตัญญูเล่นกีตาร์ร้องเพลงบนสะพานลอยหาเงินช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องๆนะครับกำลังแชร์กันกระหึ่มออนไลน์นะครับเมื่อพี่ชายเล่นกีตาร์ร้องเพลงบนสะพานลอยเพื่อหาเงินบริจาคเลี้ยงน้องๆ2คนซึ่งถือแผ่นป้ายเขียนว่าอยากช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่เป็นทุนการศึกษาขอบคุณครับโดยภาพนี้โพสต์ใน Facebook โดยคุณอาร์ตีหัวฟูระบุว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาตรงสะพานเดอะมอลล์บางกะปิช่วยให้กำลังใจน้องด้วยนะครับทั้ง3คนเลยน้องๆหาทุนการศึกษาและอยากแบ่งเบาภาระของที่บ้านที่สำคัญพี่คนโตหน้าตาดีและเสียงดีด้วยนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลจากอาร์ตีหัวฟูด้วยนะครับ